สภากาแฟช่วงสภาสุขภาพพร้อมให้ทุกคนทราบเพื่อเพิ่มพูนทุนความรู้ไว้เป็นหลักประกันโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.สายด่วน1330สวัสดีค่ะสภาสุขภาพนะคะวันพฤหัสบดีที่4กุมภาพันธ์2559ค่ะวันนี้ตรงกับวันแรม12ค่ำเดือนยี่นะคะแทนอรุณรัตน์แสงละอองค่ะสวัสดีครับบัญชรวิเชียรศรีครับของรางวัลในกิจกรรมอย่างยังยิ้มนะคะของเพจอย่างยั่งยืนสถานีวิทยุมอ.นี่เราก็จัดส่งนะคะให้กับผู้ได้รับรางวัลไปหมดแล้วนะคะอันนี้แจ้งด้วยแล้วครับยังไม่ถึงมือคิดว่าคือท่านพอดีไม่ได้ส่ง SMS ด้วยนะคะติดต่อกลับได้ทุกรายไหมมีติดต่อติดต่อกลับได้ทุกรายค่ะเพราะว่าเราขีดเส้นแดงเอาไว้เมื่อวานถ้าใครยังไม่ติดต่อกลับเนี่ยเราจะจับรางวัลมอบให้กับคนอื่นต่อนะคะแต่ก็ยังมีคนรออยู่ในคิวใช่แล้วก็คนที่ไม่ได้รับรางวัลเราก็มีเป็นของสมนาคุณนะคะมอบให้ด้วยนะคะสำหรับที่ร่วมกิจกรรมเป็นของที่ระลึกเป็นของที่ระลึกนะคะที่เราไปจัดรายการที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่จนะแต่เป็นของที่ระลึกที่ใช้ได้ใช่ใช้งานได้แล้วก็ใช้งานดีค่ะดีพิเศษด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าคือแต่ละอย่างที่มีคนคิดทำขึ้นมาเนี่ย มันผ่านการทดสอบทดลองทั้งตัวคุณภาพแล้วก็กระบวนการทำเนี่ยที่จะให้ได้คุณภาพอย่างนั้นเนี่ยแค่เรื่องของการทำอย่างไรให้น้ำยางซึ่งผสมแล้วซึ่งมีคุณสมบัติที่จะป้องกันมือของคนที่ใช้ถุงมือเนี่ยแล้วก็ทำให้มันเหนียวจับเกาะติดได้เนี่ยแค่ทำยังไงให้มันไปติดบนถุงมือที่ฝ่ามือได้นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วใช่ค่ะซึ่งเราก็มอบเป็นถุงมือที่เป็นอะไรอ่ะคือถุงมือผ้าถุงมือผ้าตัวถุงมือผ้าที่เคลือบยางตรงฝ่ามือครับนะคะเป็นถุงมือผ้าในงานช่างค่ะใช่นะฮะโดยพื้นฐานก็ในงานบ้านงานช่างก็จะเป็นถุงมือผ้าที่เป็นผ้าได้ดิบสีขาวเนี่ยแต่ว่าเคลือบใช้เทคนิคที่ทางกลุ่มเนี่ยเขาคิดค้นขึ้นมาไปเคลือบที่ฝ่ามือเนี่ยซึ่งเหนียวหนึบคุณอรุณรัตน์ทดลองมาแล้วเหนียวเลยสองมือจับเงินนี่แบบไม่หลุดเลยอ่ะดึงเงินออกจากมือนี่ไม่ออกเลยอ่ะฟังดูเป็นสิริมงคลสอดคล้องแก่ช่วงตรุษจีนมากเลยไม่ต้องกลัวเงินจะหล่นจากมือนะคะเพราะมันเกาะดีมากแล้วก็มอบเป็นของตอบแทนนะคะค่ะเป็นของที่ลึกที่ร่วมสนุกกันทุกคนส่วนท่านก็นั่งอยู่บนยางนะคะเนี่ยห้องจัดรายการเนี่ยปกติก็มีกระเบื้องยางครับแต่นั้นจากกระเบื้องยางชำรุดคุณบัญชรก็เลยไปซื้อแผ่นยางของคุณลุงชำนาญที่สตูลค่ะผมหาวิธีจัดการกับเรื่องพื้นห้องของสถานีวิทยุมานานละเพราะว่าสถานีวิทยุเนี่ยเป็นสถานีวิทยุที่เก่าโบราณนะฮะแล้วคนอยู่ก็แก่แล้วนะฮะวินเทจเป็นสไตล์วินเทจหลายอย่างมันก็ชำรุดทรุดโทรมนะครับแต่ว่าการพื้นกระเบื้องอย่างเนี้ยข้างใต้มันจะมีความชื้นใช่แล้วก็พื้นมันค่อนข้างกร่อนมันผุเปื่อย